ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะที่อยากจะเปิดร้านขายลูกชิ้นนะคะวันนี้จิมก็มีสูตรลูกชิ้นสูตรทำขายรวมถึงวิธีการเสียบลูกชิ้นนะคะคำนวณต้นทุนแบบง่ายๆแล้วก็สูตรน้ำจิ้มสูตรเด็ดดวงนะคะมาฝากด้วยก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะวันนี้มีลูกค้ามาด้วยนะคะอันนี้คือลูกชิ้นที่เราซื้อมาทอดนะคะแต่ละถุงเนี่ยต้นทุนมันจะไม่เท่ากันส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นขายทั่วไปก็จะเป็นไม้ละ10บาท5บาท15บาท20บาทแล้วแต่ราคาของลูกชิ้นนะคะซึ่งวันนี้จิมเอามาคือจะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ละ10บาทนะคะอย่างอันนี้นะคะต้นทุนจะอยู่ที่ถุงละ60บาทนะคะเราก็จะเสียบประมาณ4ลูก10บาทนะคะอันนี้ค่ะเป็นไส้กรอกแดงนะคะเล็กซึ่งนี่จะเป็นเกรดที่ราคาไม่แพงมากนะคะจิมจะเอามาห่อไส้กรอกเกี๊ยวด้วยนะคะแล้วก็ปูอัดห่อเกี๊ยวนะคะอันนี้เป็นปูอัดเบนโตะนะคะห่อนี้จะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะก็ได้เยอะอยู่ค่ะประมาณ 20-30 อันเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาห่อเกี๊ยวด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็จะขายไม้10บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นปูอัดไซส์ใหญ่นะคะเดี๋ยวจิมแกะให้ดูข้างในส่วนใหญ่ปูอัดเนี่ยมันจะเป็นแบบแช่แข็งมานะคะเราต้องพักไว้ให้ละลายน้ำแข็งก่อนถุงนี้นะคะก็ประมาณ 60-70 บาทนะคะมีกี่ชิ้นเดี๋ยวจิมนับดูก่อน1 2 3 4 5 6มี11ชิ้นนะคะ60บาทเราจะขายไม้ละ10บาทนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นหมูอร่อยนะคะที่นิยมขายแถวบ้านนะคะอันนี้จะคล้ายๆพวกบิลกี้อะไรอย่างงี้เนาะแต่เป็นราคาที่ถูกกว่าอันนี้จะขายไม้ละ5บาทนะคะเพราะว่าถุงนึงมี40ชิ้นราคาประมาณ 90-100 บาทถ้าเราขายชิ้นละ5บาทเราก็ได้กำไรอีกเท่าตัวนะคะก็โอเคค่ะแล้วแต่ร้านเนาะส่วนอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาสาหร่ายนะคะห่อนี้ก็ประมาณ60บาทค่ะก็ขาย3ลูก10บาทนะคะหรือว่า4ลูก10บาทเดี๋ยวลองเสียบดูอีกทีนึงค่ะว่าได้กี่ไม้นะคะลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้ก็ประมาณ60กว่าบาทเหมือนกันค่ะขาย3ลูก10หรือว่า4ลูก10ก็ได้ค่ะโบโรน่าค่ะถุงนี้ก็ประมาณถ้าจิมจำไม่ผิดนะเพราะว่าจิมก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันหลายอย่างก็ดูในรายการประมาณ 60-70 บาทจิมจะหยิบไซส์ราคาประมาณนี้มานะเพราะว่าเวลาที่คำนวณจะได้คำนวณง่ายๆค่ะอันนี้น่าจะขายมาละ10บาทนะคะจะเสียบ2แผ่นค่ะ10บาทตัวนี้เป็นลูกชิ้นปลาแบบปลาหมึกเนาะเป็นแบบลูกชิ้นปลาหลอดเนาะเขาเรียกว่าปลาหลอดนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นไก่จ้อนะคะไก่จ้อจะราคาค่อนข้างแพงนะคะถุงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะก็มาคำนวณดูค่ะว่าได้ประมาณเท่าไหร่มันได้ประมาณ11อันนะคะถ้าขายละ10บาทมันจะได้100บาทมันก็คือจะขาดทุนแล้วมันได้กำไรแค่30บาทจะไม่พอค่าน้ำจิ้มค่าเสียบค่าลูกชิ้นอะไรอย่างงี้นะเราต้องหั่นครึ่งค่ะขาย3อันเนี่ย10บาทนะคะหรือว่า4อัน10บาทนะเสียบจะเป็นไม้ละ10หรือ15ก็ได้ค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะประมาณ60บาทก็ขาย3ตัว10บาทได้ค่ะเต้าหู้ปลานะคะก็ขาย3ลูก10นะคะแล้วก็นี่จะเป็นก้ามปูนะคะจริงๆเป็นเหมือนคล้ายๆปูอัดแหละแต่ว่าเป็นคล้ายๆก้ามปูเนาะซึ่งราคาก็จะแพงกว่าแต่ว่ามันดูรสสวยแล้วก็ดูน่ากินดีนะคะก็จะเอามาเสียบขายด้วยชิ้นละ10บาทเหมือนกันค่ะปูอัดเราจะเสียบเลยนะคะไม่ต้องแกะพลาสติกออกค่ะเวลาลูกค้าสั่งก็ค่อยแกะนะคะมันจะได้ไม่เละเนาะแล้วก็ไม่ติดกันด้วยมาที่ใช้จะเป็นไม้เบอร์8นะคะ8นิ้วกำไรก็จะคละกันนะคะอันนี้ได้มากอันนี้ได้น้อยนะคะก็คละกันได้นี่ก็จะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตู้ไว้ค่ะจัดใส่ตู้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกชิ้นหลอดปลาหมึกนะคะเราก็จะเสียบแบบนี้ค่ะก้ามปูอัดนะคะคำนวณดูแล้วต้องขายชิ้นละ10บาทนะคะถึงจะได้กำไรถ้าชิ้นละ5บาทนี่จะขาดทุนนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาสาหร่ายนะคะอันนี้ก็จะ3ลูก10นะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะคะเกรดนี้ก็ขาย3ลูก10เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลูกไก่จ้อนะคะมันจะมี11ชิ้นนะคะเป็น3ลูกแบบนี้นะคะหั่นเป็นลูกๆแล้วเสียบดีกว่ามันจะได้กรอบทั่วถึงนะคะหรือจะเสียบ4ลูกแบบนี้ก็ได้นะคะ10บาทแต่ว่ากำไรก็จะน้อยลงนะคะปกติเขาจะขายเป็นไม้ละ15บาทเนาะจะได้4ชิ้นเนี่ยค่ะ15บาทแต่นี่จิมอยากขายแค่10บาทเนาะมันดูง่ายดีทุกอย่าง10บาทอะไรแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นไส้กรอกหมูอร่อยนะคะอันนี้ก็จะมีพลาสติกนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยในนี้ตรงไหนพลาสติกสีอะไรพลาสติกวันนี้แต่ว่าเราจะไม่แกะออกนะคะเสียบเลยก็ได้เวลาลูกค้าซื้อค่อยแกะก็ได้ค่ะมันจะได้ดูไม่แห้งเกินไปนะคะอันนี้จะขายไม้ละ5นะคะแต่ว่าเราจะทำไม้10 บาทใช่ไหมเราก็จะเสียบ2 ชิ้นนะคะยาวๆแบบนี้เลยนะเวลาลูกค้าซื้อก็ค่อยแกะพลาสติกแล้วก็ถอดไม้ทอดนะคะเต้าหู้ปลาอันนี้จะเป็นเต้าหู้ปลานะคะเต้าหู้ปลาก็ถุงนี้มันจะประมาณ45นะคะก็ต้องขายประมาณ3 ลูก10 บาทนะคะถึงจะได้กำไรเนาะเผื่อน้ำจิ้มกับข้าวทอดด้วยนะคะอันนี้คือเต้าหู้ปลานะครับเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะได้อันนี้คือต้นทุนเนาะนี่คือกำไรนะคะก็คือจะได้ครึ่งๆต้องเน้นขายปริมาณเยอะนะคะถึงได้กำไรนี่อันนี้เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะเวลาทอดต้องแบบทอดกับกรอบพองๆถึงจะอร่อยวิธีคำนวณราคาง่ายๆนะคะเราก็ไปดูตามร้านลูกชิ้นต่างๆนี่แหละแล้วก็ดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาเสียบกี่ชิ้นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นี้ก็ได้นะง่ายๆค่ะหลังๆถ้าเราปรับเกรดลูกชิ้นเราก็ค่อยปรับราคาเองได้นะคะเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวกันนะคะเกี๊ยวใช้เป็นเกี๊ยวสำหรับทอดนะซึ่งมันจะหนาหน่อยค่ะมันจะมีเกี๊ยวสำหรับห่อหมูแล้วก็เกี๊ยวสำหรับทอดอันนี้เราจะหั่นครึ่งแบบนี้นะคะเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เตรียมไส้กรอกที่จะห่อเกี๊ยวเกี๊ยวเราก็จะเอาเกี๊ยววางแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเอาด้านที่เราพับนะคะติดกับอันนี้มันจะได้ไม่หลุดค่ะติดกับไส้กรอกนะคะติดกับตัวชิ้นต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดค่ะจะห่อ4 ชิ้นนะคะแบบนี้10 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวปวดกันบ้างนะคะมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเราก็แกะออกก่อนพลาสติกทีละปวดก็จะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็ค่อยห่อปูอาจจะไม่ต้องห่อแน่นมากนะคะลมหลวมนิดนึงค่ะเวลาทอดเกี๊ยวจะได้กรอบดีตัวนี้เป็นโบโลน่านะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะสีแดงที่เขาใส่ไว้ตรงข้างเนี่ยเวลาทอดเราต้องลอกออกนะแบบนี้ค่ะเสียบแบบนี้นะคะอันนี้จะเสียบ2ชิ้นนะคะ10บาทลูกชิ้นที่เสียบไม้เสร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็จัดใส่ตู้นะคะเรียงให้สวยงามส่วนอันที่เราไม่ต้องการให้เปียกนะคะก็ใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นพวกเกี๊ยวนะคะมันจะได้ไม่เปียกกับพวกลูกชิ้นเนาะแล้วก็แยกไว้ต่างหากค่ะนี่ค่ะเกี๊ยวหรือว่าตู้มันเล็กไปแล้วก็ใส่แอบๆอยู่ข้างๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจริงๆควรจะรองด้วยน้ําแข็งเนาะมันจะเก็บได้นานขึ้นแต่อันนี้จริงไม่ได้รองน้ําแข็งให้ดูนะก็คือเน้นแบบเร็วๆเลยนะใส่ตู้เฉยๆกันแมลงวันนะคะเพื่อความสะอาดเวลาจะขายนะคะเราก็จะให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ใส่ถาดนะคะจะเอาอะไรก็ให้เขาเลือกใส่ถาดได้เลยค่ะมาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มลูกชิ้นกันค่ะมีกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็แกะเปลือกค่ะหอมแดงจะใช้เป็นหอมแขกเล็กนะคะถ้าลูกใหญ่เกินไปเราก็หั่น4 ชิ้นได้นะคะเวลาที่คั่วเนี่ยจะได้สุกง่ายๆค่ะหั่นแบบนี้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงถั่วลิสงคั่วค่ะคั่วหรือว่าอบเอาก็ได้นะคะอันนี้จิมใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะในการอบประมาณ170 องศา10 นาทีค่ะก็จะได้สีประมาณนี้เลยแบ่งอบ2 รอบนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะไปดูสูตรที่ YouTube ได้นะคะจิมเคยทำไว้แล้วค่ะพริกแห้งค่ะเกลือแป้งมันนะคะเอาไว้ใส่ในน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะจะทำให้มีความข้นเหนียวนะคะเวลาจิ้มลูกชิ้นเนี่ยจะได้ติดลูกชิ้นดีค่ะ
ผักชีผงชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะน้ำมันพืชกระเทียมดองเปิดไฟกลางนะคะตั้งกระทะลงไปค่ะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะเราจะคั่วพริกแห้งก่อนค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะใส่พริกลงไปได้เลยตอนนี้จะเห็นว่าพริกเป็นสีแดงสดนะคะถ้าใช้ได้คือมันจะออกเป็นสีเข้มๆนิดนึงนะคะเป็นสีแดงเข้มอะค่ะอมน้ำตาลอมดำนิดนึงคือใช้ได้นะคะพอสีเข้มขึ้นประมาณนี้นะคะเราก็ปิดไฟได้เลยจะเห็นว่าสีมันเข้มขึ้นนะคะมีอมน้ำตาลหน่อยๆค่ะก็คือใช้ได้มีกลิ่นฉุนเหมือนจะจามนี่ก็คือได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะเห็นไหมสีมันจะอมน้ำตาลหน่อยๆค่ะไม่ไหม้นะคะแค่ให้สีประมาณนี้ใช้กระทะใบเดิมนะคะเติมน้ำมันเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะใส่กระเทียมที่เราแกะเปลือกไว้แล้วนะคะลงไปตามด้วยหอมแดงนะคะคั่วให้หอมแดงกับกระเทียมเนี่ยสุกนะคะจะเหมือนกับการทำพริกเผานะคะก็คือทอดหอมกระเทียมก่อนนะคะพริกก่อนมันจะได้มีกลิ่นหอมดีนะคะเวลาไปทำน้ำจิ้มเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะอันนี้ต้องคั่วให้สุกก่อนนะใช้ฝาหม้อช่วยค่ะปิดไว้แบบนี้ค่ะมันจะทำให้สุกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็คนสลับไปมานะคะเปิดแล้วก็คนสลับไปมาค่ะสังเกตที่สีของหอมแดงนะให้มันออกสีแบบมีรอยน้ำตาลหน่อยๆนะคะก็คือใช้ได้อันนี้ยังแข็งอยู่นะกระเทียมยังแข็งอยู่ต้องรอให้สุกก่อนพอได้สีประมาณนี้นะคะก็คือโอเคแล้วค่ะให้อมน้ำตาลหน่อยๆนะเราก็จะปิดแก๊สเลยเตรียมครกนะคะเราจะตำพริกก่อนไม่ต้องตำละเอียดนะคะตำหยาบๆก็พอประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะต่อมาก็ตำหอมกับกระเทียมนะคะครกอันเดิมเลยค่ะต่อกันเลยแล้วก็ตำพอหยาบๆเหมือนกันค่ะมันสุกอยู่แล้วนะเพราะมันจะเละๆหน่อยก็จะตำง่ายค่ะไม่นานประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดนะคะแค่เละๆแบบนี้ก็ใช้ได้ละทีนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะก็เตรียมหม้อใส่น้ำลงไปต้มให้เดือดเลยใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวต้มให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะเราก็ต้มจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะนี่ค่ะเดือดแบบนี้เลยไม่มีก้อนน้ำตาลละจะใส่กระเทียมดองลงไปนะคะประมาณ3หัวค่ะกับน้ำนิดหน่อยพอไม่เยอะแต่ลงไปน้ำมะขามเปียกค่ะที่เราทำเองนะคะข้นๆแบบนี้เลยเกลือผงชูรสนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็หอมกระเทียมที่เราตำเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่พริกที่เราตำนะคะลงไปความเผ็ดก็ตามชอบนะคะทีนี้ก็ต้มต่อให้เดือดนะคะแล้วก็ค่อยชิมรสชาติอีกทีนึงพอเดือดนะคะให้ลองชิมรสชาติดูค่ะคือตอนนี้อาจจะหวานแล้วก็เผ็ดอย่างเดียวนะคะเราจะต้องปรุงให้ออกรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็เค็มตอนท้ายนะคะเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยจะมีความเค็มอยู่แล้วเราจะไม่ปรุงเค็มนำนะคะให้เค็มอยู่ท้ายๆนะคะคือมะขามเปียกของแต่ละบ้านของแต่ละคนทำเนี่ยรสชาติเปรี้ยวจะไม่เหมือนกันนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆชิมได้อย่าเพิ่งใส่เยอะๆทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปเราจะแก้ยากนะคะพริกก็เหมือนกันนะคะความเผ็ดของแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงเอาได้อยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักนะว่าเราชอบรสไหนเราคิดว่ารสไหนขายดีแล้วก็ทำรสนั้นได้เลยค่ะอันนี้คือจิ้มได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะครบรสละเดี๋ยวจิ้มจะผสมน้ำแป้งมันนะคะแล้วก็มาละลายใส่ในน้ำจิ้มลูกชิ้นอีกทีนึงค่ะเพื่อให้มันมีความข้นเนาะเวลาที่จิ้มลูกชิ้นเนี่ยมันจะได้ติดกันดีค่ะอันนี้ก็ปล่อยเดือดเบาๆไว้ก่อนนะเตรียมชามผสมนะคะใส่น้ำสาดลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะแป้งมันสำปะหลังนะคะหรือว่าแป้งมันฮ่องกงก็ได้คนให้แป้งละลายก่อนนะคะค่อยตักใส่ในน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนะคะเราปล่อยเดือดแบบนี้เนาะค่อยๆใส่น้ำแป้งมันลงไปค่ะเทแบบนี้นะแล้วก็คนอย่าเทเยอะทีเดียวนะค่อยๆนี่ค่ะค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะจนกว่าจะได้ความเหนียวหนืดตามต้องการนะคะ
แล้วก็อย่าให้ข้นเกินไปนะตอนนี้คือมันเดือดอยู่เนาะพอมันเย็นเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะข้นขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นดูกะให้พอดีๆนะคะลองตักดูนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันไหลแบบนี้เนาะดูว่ามันมีความข้นตามที่เราต้องการแล้วหรือยังเห็นความหนืดนิดนึงแต่ว่าก็เทแล้วยังเป็นสายอยู่นะคะเสร็จแล้วปิดไฟเลยยังไม่พอนะคะพอเราใส่น้ำแป้งเนี่ยมันมีปริมาณของน้ำขึ้นมาอีกลองชิมอีกทีนึงนะคะว่ารสชาติเนี่ยโอเคแล้วหรือยังอ่อนไปไหมอาจจะเพิ่มเค็มหรือว่าเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเสร็จแล้วปิดไฟเลยนะคะส่วนที่สองเราจะปั่นเอานะคะปั่นหยาบๆใช้เป็นเครื่องบดสับนะคะกดปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะมันจะสับหยาบๆค่ะจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเราจะเอาไว้โรยในน้ำจิ้มนะคะจะแยกไว้ค่ะสำหรับคนที่ชอบใส่ถั่วกับคนที่ไม่ชอบใส่ถั่วนะหั่นผักกะหล่ำเตรียมไว้นะคะเอาตรงกลางออกนะคะนี่ค่ะแกะทีละใบแบบนี้นะคะจะได้สะอาดล้างเป็นน้ำเย็นนะคะมันจะกรอบดีค่ะแตงกวาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นแตงกวาอ่อนนะคะก็คือหั่นทั้งเปลือกได้เลยไม่ต้องปอกน้ำจิ้มจิ้มแยกออกเป็น2แบบนะคะก็คือ2ชามค่ะเดี๋ยวชามนึงเนี่ยเราจะใส่ถั่วลิสงแล้วก็ผักชีส่วนอีกชามนึงนะคะจะไม่ได้ใส่ค่ะก็คือจะเป็นแบบรสดั้งเดิมนะไม่ใส่ผักไม่ใส่ถั่วสำหรับคนที่ไม่ชอบถั่วเนาะถั่วลิสงที่เราปั่นหยาบไว้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่หอมหอมข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็คนนะคะคนถั่วกับน้ำจิ้มให้เข้ากันนิดนึงต้องรอให้น้ำจิ้มเย็นก่อนนะคะค่อยใส่ถั่วลงไปค่ะถั่วมันจะกรอบแล้วก็ยังอร่อยอยู่ค่ะเราจะไม่แช่ถั่วนานนะถ้าแช่ถั่วนานมันจะนิ่มแล้วก็ไม่อร่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีค่ะเราจะได้น้ำจิ้ม2แบบนะคะก็คือสูตรถั่วนะคะแล้วก็สูตรไม่ใส่ถั่วค่ะนี่2แบบเลยร้านลูกชิ้นเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขายลูกชิ้นกันเลยค่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าคนแรกนะคะเอาอะไรดีเอ่ยเอาอะไรยันอยากกินอะไรเปิดเลยกินอะไรเอานี่ไหมเต้าหู้ปลาเอาหมูเอาปูอัดนะคะ2อันมีลูกชิ้นปลาเอาด้วยเอาทุกอย่างเลยแล้วกันเนาะอย่างละ1อย่างละ2อันละกันเนาะโบโรน่านะคะ1อันนี่เกี๊ยวปูอัดเกี๊ยวนี่เอาอย่างละ2อันเลยแล้วกันเนาะจะได้สอนวิธีการทอดด้วยแล้วก็เกี๊ยวไอ้เกี๊ยวที่ห่อลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะเดี๋ยวเราจะทอดหมดนี่เลยนะคะอย่างละชิ้น2ชิ้นนะคะวิธีทอดนะคะเราจะต้องแยกทอดค่ะคือพวกเกี๊ยวเนี่ยทอดต่างหากนะเพราะว่าความมันจะสุกยากสุกไม่เท่ากันแล้วก็ลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยจะใช้เวลาในการสุกค่อนข้างนานนะคะสุกกรอบเนาะปลาระเบิดส่วนปูอัดเนี่ยจะทอดแค่แป๊บเดียวนะคะมันมีไส้กรอกอันนี้ที่ต้องแกะพลาสติกออกเนาะแล้วก็แกะพลาสติกออกก่อนอันนี้จิ้มขายทุกอย่าง10บาทนะคะตู้นี้คือ10บาททุกอย่างนะคะอันนี้ไส้กรอกแกะถุงแล้วนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะบังเป็นเส้นๆมันจะได้สุกทั่วถึงนะคะ2ด้านก็ได้หรือว่าด้านเดียวก็ได้ปูอัดก็แกะถุงพลาสติกออกนะทอดทั้งถุงไม่ได้นะอย่ากินถุงนะ ปูอัดนะครับนี่ค่ะใช่อันนี้ก็จะถอดไม้ทอดนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลานะคะเราก็จะบังก่อนนะคะแบบนี้ค่ะทอดลูกชิ้นปลาระเบิดก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลาทอดนานไก่จ้อลูกชิ้นหมูชิ้นปลานะคะทอดทั้งไม้ก็ได้ค่ะปูอัดนะคะเต้าหู้ปลาอันนี้จิ้มทำให้ดูนะทอดแบบไม้ก็ได้หรือว่าจะถอดไม้ทอดก็ได้นะคะปกติถ้าลูกค้าใส่ถุงเราก็จะใส่ทั้งไม้เนาะถ้าไหนที่มันยาวๆนะคะทอดยากเราก็ถอดไม้ออกได้ค่ะพอเราทอดสักพักเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูนะคะว่าแบบไหนสุกอันไหนยังไม่สุกนะอย่างอันนี้คือสุกแล้วเนาะเต้าหู้เนี่ยสีเหลืองสวยละแล้วก็ตักขึ้นเลยแล้วก็พักไว้บนตะแกรงก่อนบางคนก็ชอบแบบกรอบไม่กรอบนะลูกค้าก็จะสั่งเองว่าเอากรอบหรือไม่กรอบเนาะถ้าทอดแบบปกติของเราก็คือเอาสุกพอดีนะคะชิ้นปลานะคะมันจะพองแบบนี้แหละเดี๋ยวสักครู่นึงมันก็จะยุบตัวปูอัดนะคะได้แล้วจ้อนะคะกรอบดีแล้วค่ะเห็นไหมแต่ลูกชิ้นปลาระเบิดนี้คือยังไม่กรอบนะเวลากรอบเขาจะพองขึ้นอีกนะคะ
อันนี้คือยังไม่สุกนะคะรอสักครู่ค่ะระหว่างนี้เราก็ทอดอันอื่นต่อได้เลยนะคะก็จะมีไส้กรอกใส่ลงไปนี่ไส้กรอกคือสุกแล้วนะสุกกรอบแล้วก็ตักขึ้นเลยใช้เวลาทอดไม่นานนะคะพวกไส้กรอกพวกที่เป็นแบบกลมๆหรือว่าปูอัดเนี่ยแป๊บเดียวค่ะแค่นี้นะคะตักขึ้นเลยปลาระเบิดนะคะเริ่มแข็งแล้วนะแบบนี้คือได้แล้วก็ตักขึ้นเลยทีนี้ก็จะมาทอดเกี๊ยวกันต่อนะคะเกี๊ยวจะทอดทั้งไม้นะคะอันนี้เราอาจจะขยับนิดนึงนะคะรูดให้มันห่างๆกันเวลาทอดมันจะได้สุกดีนะคะทอดไม่นานนะคะเกี๊ยวแป๊บเดียวเกี๊ยวนี่คือแค่สุกพองนี้คือได้เลยนะอย่าคลาดสายตาเด็ดขาดนะคะเกี๊ยวนี่แป๊บเดียวนี่ได้ละปูอัดได้ละเรียบร้อยนะคะทอดทุกอย่างครบในเวลาอันรวดเร็วนะคะกินเกี๊ยวอยู่นี่แล้วกันนะคะเกี๊ยวทอดอย่างละหนึ่งเนาะมีปลาด้วยชิ้นปลาสักหน่อยแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกผักแล้วก็ตักน้ำจิ้มได้เลยนะคะจะชิมเลยเหรอชิมก็ชิมชิมอันนี้ก่อนอันนี้ก้ามปูก้ามปูอัดเป็นยังไงก้ามปูอร่อยไหมเจนเอาน้ำจิ้มเผ็ดนะเอาไส้กรอกไหมเอาปูอัดไหมนี่แหละคือลูกชิ้นมันกินละลอนมันก็จะอร่อยนะทอดใหม่แล้วกินเลยคือรสชาติใช้ได้เลยค่ะอร่อยความอร่อยของมันก็คืออยู่ที่น้ำจิ้มด้วยนะคะถ้าน้ำจิ้มอร่อยมันก็คืออร่อยแต่ถ้าเกิดเราไปเจอน้ำจิ้มที่ไม่อร่อยยังไงมันก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะแล้วก็ลูกชิ้นคัดมาเกรดหนึ่งแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราทำเองค่ะลองดูนะคะสูตรนี้แซ่บมากหอมถั่วลิสงนะคะเปรี้ยวหวานมันจะมีหลายยี่ห้อนะยี่ห้อนี้ทอดเราไม่ค่อยพองเท่าไหร่นะแต่ว่ากรอบนอกนะคะข้างในจะนุ่มๆค่ะข้างในจะนุ่มๆ น้ำจิ้มเราเอาหอมกระเทียมพริกเนี่ยไปคั่วไปทอดกับน้ำมันก่อนแล้วก็มาตำมาเลยมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะเนี่ยไส้กรอกหมูอร่อยหรือว่าถ้าลูกค้าสั่งใส่ถุงนะคะเราก็เอาถุงเป็นถุงร้อนนะคะใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ผักแบบนี้นะคะน้ำจิ้มใส่ถุงเรียบร้อยค่ะสำหรับคนที่สนใจสร้างอาชีพนะคะก็สามารถทำตามสูตรนี้ได้สูตรนี้นะคะทั้งหมดที่จิ้มลงทุนนะคะประมาณ 1,000 บาทถ้าขายหมดนี่นะคะจะได้ประมาณ 2,000 กว่าบาทกำไรก็ค่อนข้างโอเคนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะอาจจะยังไม่ต้องใส่ตู้ก็ได้นะคะใส่ทาแล้วก็ปิดพลาสติกคุมไว้ก่อนก็ได้ค่ะในช่วงแรกนะคะลองทำดูได้ค่ะสำหรับคนที่สนใจสินค้าของครัวพี่พี่แลนนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่ผัดไทยน้ำพริกต่างๆนะคะก็สั่งซื้อได้แล้วที่ Facebook Lazada Shopee หรือว่า LINE @นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ shop.ครัวพี่ก็ได้ค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ